หอหีบนะคะมีหมด11ตัวด้วยกันนะคะลองอ่านพร้อมกันนะพูดจำง่ายๆก็คือไข่คือตัวขอไข่ขวดขวดก็คือตัวขอขวดชิงก็คือตัวฉอฉิงฐานก็คือตัวขอฐานถุงก็คือตัวหอถุงผึ้งหอผึ้งฝาสอสารานะคะก็เป็นเวลาคุณครูจะท่องจำตั้งแต่ตัวตอนครูเป็นเด็กนักเรียนนะคุณครูจะจำง่ายๆเลยว่าไข่ขวดท่องจำเลยนะไข่ขวดชิงฐานถุงผึ้งฝาสาราฤาษีเสือหีบแล้วจำได้ไหมจำได้แม่นยำเลยนะคะคะเด็กๆบอกหนูก็จำแบบคุณครูใช่ไหมคะเวลาคุณครูฉันทนาสอบบอกว่าอักษรซูมีตัวอะไรบ้างหนูก็ทำไมคะหนูก็ท่องในใจใช่ไหมคะไข่ขวดชิงฐานสูงพึ่งฝาสลาฤาษีเสือหีบนะเอาละทีนี้ได้แล้วนะเราทบทวนกันอักษรสูงแล้วในบทเรียนแล้วนะทีนี้เรามาทบทวนฝึกอ่านคำกันนะคะเรามาฝึกอ่านคำกันก่อนเลยนะในบทเรียนนะเราอ่านกันแล้วอ่านซ้ำไปซ้ำมาอ่านบ่อยๆแล้วนักเรียนก็จะอ่านได้นะคะคุณครูฝึกนักเรียนตั้งแต่ป.1แล้วตอนแรกอ่านไม่ได้เลยนะคะอ่านเป็นคำอ่านไม่ได้เลยแต่เมื่อมีการสะกดคำแจกรูปคำเนี่ยแล้วจะอ่านได้นะคะใครที่อ่านเป็นคำถ้าหาว่าอ่านไม่ได้หนูพยายามแจกรูปคำสะกดคำนะแล้วหนูก็จะอ่านได้นะคะพยายามจำพละพยัญชนะให้ได้นะคะมาดูคำนี้สิผู้คนกำลังไปไหนนะกำลังจะไปไหนคะเข้าไปไหนเอ่ยคาดไปเที่ยวในสวนสัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะเข้าไปแล้วฉะนั้นเรามาอ่านคำว่าเข้าสิแสดงกริยาอาการที่ก้าวเท้าไปข้างหน้านะคะเข้านะคะเข้าไปข้างในแล้วนะคะก็ไปเที่ยวในสวนสัตว์กันนั่นเองนะคะมีมากมายนะคะทางวันหยุดติดต่อกัน4วันนักเรียนก็ไปเที่ยวที่สวนสัตว์ที่ไหนได้นะคะที่ห้วยสายได้ไหมคะก็มีสวนสัตว์ให้เข้าไปชมนะคะชมฟรีนะคะคะตรงไหนอีกคะมาดูซิใครเอ่ยกำลังหิ้วใครคะภูผากำลังอะไรเอ่ยหิ้วนะคะหิ้วของไปให้ใบบัวใบโบกนั่นเองคำว่าหิ้วสะกดว่ายังไงเอ่ยหอหิ้วไม้โหหิ้วถ้าเราตัดไม้โทออกก็กลายเป็นหออิวหิวนะคะใครหิวอาหารแล้วยังคะเมื่อเช้าใครรับประทานอาหารทานข้าวเช้ามาเอามือลงนะฉะนั้น ใครที่ไม่ทานอาหารเช้ามาเนี่ยจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าระบบนะคะระบบย่อยของในร่างกายเนี่ยจะส่งน้ำย่อยออกมาแล้วไม่มีอาหารไปย่อยเนี่ยทำให้เราปวดท้องนะต้องรับประทานอาหารนะคะเอาละขออิวอหิวไม่โทหิวเป็นกริยาอาการที่หิวของมานะคะนั่นเองแล้วมาค่ะอะไรนะอะไรเอ่ยเด็กกำลังทำไมเอ่ยกำลังเรียนคำว่าเรียนผสมด้วยสระอะไรคะสระเอียสระเอียมีตัวอะไรบ้างสระเอียเอสระอีและตัวยอนะคะเออียอเออียอรวมเรียกสระเอีย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 เอนั้นเดินนำหน้าอีนั้นมาข้างบนย่อขอตามด้วยคนสุขเหลือล้นมากันสามเกินค่ะเสียงคุณครูไม่ค่อยจะดีนะคะเสียงครูจะแห้งนะคะฉะนั้นไปทางคงจะวันนี้เสียงเป็นอย่างไรนะคะสอนไปก็ต้องจิบน้ำร้อนไปเป็นพลางๆไปด้วยนะคะดูซิคำว่าเรียน
เรียน A A แล้วก็มีอะไรคะสระอีและตัวย่อยักษ์ถ้านักเรียนเจอคำนี้ขึ้นมาเอ๊ะมีทั้งรอเรือมีทั้งยอยักษ์มีทั้งนอหนูเนี่ยมันคือคำอะไรนะนักเรียนจำอะไรได้เลยหันไปดูที่อะไรคะสระพอเจอ A E ยอนึกถึงคุณครูนันทิกาทันทีว่าครูนันทิกาบอกว่า A E ยอ A E ยอรวมเรียกสระอีนะคะอาจารย์เพ็ญศรีทางทองนะคะเอารอเรือขึ้นมาผสมกับสระอีผสมกับตัวสะกดก็กลายเป็นเรียนนั่นเองนะคะรอเอียนนอเรียนนะคะอาจารย์เพ็ญศรีทางทองนะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษก็เรียนหนังสือกับพร้อมกับคุณครูนาฬิกาไปด้วยพร้อมกับเด็กป.1และเด็กอนุบาลห้องเดียวกันนะคะสอน2ระดับนะเก่งมากเลยนะคะขอชมนะคะเก่งมากเลยนะคะคำว่าเรียนแล้วนะคะต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยปิ่นโตนะคะปิ่นโตสะกดยังไงคะปิ่นโตปิ่นโตนะคะนักเรียนเพิ่งเจอปิ่นโตทีไรคุณนึกถึงอดีตเขาบอกว่าคนที่อายุค่อนข้างมากกว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเล่าเรื่องย้อนอดีตใช่ไหมคะอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยคุณครูนาฬิกาเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวังไกลกังวลเหมือนกันเรียนตั้งแต่เตรียมป.1 เลยเมื่อก่อนไม่มีอนุบาลเขาเรียกว่าเตรียมป.1 นะคะป.เตรียมป.1 บ้านคุณครูนาฬิกานั้นนะคะก็อยู่ติดทะเลนะคะอยู่ติดทะเลใกล้ๆกับพระราชวังไกลกังวลนั่นเองนะคะแล้วก็คุณพ่อก็จะมีอาชีพนะคะมีเรือเล็กๆหาปลาเล็กๆเย็นๆเนี่ยจะออกไปหาปลาไปทะเลเช้าจะเข้าฝั่งแล้วก็จะมีปลาหมึกมีปลาหมึกมาด้วยคุณครูไปโรงเรียนเนี่ยคุณแม่จะห่อข้าวให้ใส่ปิ่นโตมาเนี่ยใส่ปิ่นโตมาใส่ข้าวหนึ่งปิ่นโตใส่ปลาหมึกคุณครูจะไม่นำอาหารที่เป็นของเป็นน้ำน้ำมาเพราะมันจะหกใช่ไหมคะคุณครูต้องเดินทางจากบ้านคุณครูเนี่ยที่บ้านคุณครูก็อยู่ติดกับโรงเรียนวังกังวลฝ่ายมัธยมนักเรียนเดินจากโรงเรียนจากบ้านมาโรงเรียนโรงเรียนคุณครูเมื่อก่อนนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้อยู่ตรงที่หน้าค่ายอยู่ตรงกันข้ามกับค่ายนเรศวรนะตอนนี้เป็นอะไรคะเป็นที่พักของทหารมหาเล็กนะคะคุณครูจะไปโรงเรียนคุณครูตรงนั้นนะคะปิ่นโตเนี่ยเขาจะวางรวมกันนักเรียนจะวางรวมกันที่สำหรับใครที่นำอาหารมาเนี่ยเป็นกล่องๆเนี่ยจะต้องปิ่นโตไปวางรวมกันเพิ่มถึงเวลาพักกลางวันคุณครูไปเอาอาหารมารับประทานเนี่ยไม่เคยเหลือกับข้าวเลยสักวันเดียวเหลือแต่ข้าวเปล่าของนักเรียนเพื่อนที่ไหนก็ไม่ทราบแบบนำอาหารไปรับประทานทุกวันเลยคุณครูก็ไม่กล้าฟ้องนะคะคุณครูตอนนั้นเป็นเด็กก็ไม่กล้าบอกคุณครูคุณครูก็มาเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งคนนั้นน่ะพี่โตๆเขาบอกว่าเขาอยากกินมากเลยเขามาเอาไปทุกวันคุณครูก็เลยเอามาแบ่งให้เขาด้วยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่าสมัยครูเป็นเด็กคุณครูจำได้นะคะอดีตนะคะเพื่อนขโมยกับไดบินโตกินหมดเลยนะคะฟังให้ดีแล้วทีนี้มาดูต่อไปค่ะทำอะไรนะอะไรเอ่ยกระเป๋านะคะตอนนี้นักเรียนไม่ใช้แล้วใช้เป็นกระเป๋าเป้สะพายแล้วอันนี้ต้องใช้มือใช่ไหมคะมือหิ้วเป็นกระเป๋าหนังนะคะเอากระเป๋าสะกดยังไงนะกระเป๋านะคะไปไหนนะนำกระเป๋าชนิดนี้ไปไหนคะไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไหมไม่ได้ไม่ใส่เสื้อผ้าแต่เอาไปใส่อะไรคะใส่หนังสืออุปกรณ์การเรียนนั่นเองนะคะใส่ไปไหนคะไปไหนเอ่ยโรงเรียนสะกดยังไงคะโรงเรียนรองงรอเอียนอเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆเอาละค่ะเก่งมากเลยนะคะชอบมาโรงเรียนนักเรียนชอบมาโรงเรียนมาทำอะไรคะโอ้เรามาโรงเรียนมาเขียนมาอ่านคุณครูเล่านิทานสนุกถูกใจเราเรียนเราเล่น
เราเป็นเด็กไทยร่าเริงแจ่มใสเมื่อมาโรงเรียนมาโรงเรียนแล้วหน้าตาสดใสมีเพื่อนมากมายอยู่บ้านไม่มีเพื่อนใช่ไหมคะมาโรงเรียนได้รับความรู้มากมายเลยนะคะมาโรงเรียนกันแล้วนะคะมาโรงเรียนแล้วเอาเรามาดูคำต่อไปซินี่อะไรคะชี้มาที่อะไรเอ่ยหนึ่งสองสามหอนออาหนาไม้โทหน้าหอหีบเป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวคือนอหนูหอนออาหนาไม้โทหน้านะอ่านว่าหน้าหอจะนำนอนะออกเสียงตัวหลังนะคะหอนออหนอหอนออหนอหนออาหนาไม้โทหน้าหรือหอนออาหนาไม้โทหน้านะคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยให้ความรู้กับเรานะคะอะไรเอ่ยเอาหนังสือหอนำเหมือนกันอะไรคะหอนำต่อหอนออะงอหนังสออือสือหนังสือตัวที่อยู่บนพยัญชนะตัวที่พยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะคำว่าหนังเนี่ยมีพยัญชนะต้น2ตัวคือหอหีบตัวที่1กับนอหนูตัวที่2ผสมด้วยสระสระอะไรคะสระอะไรตัวนี้สระอะไรคะไม่อากาศเหรอคะสระอะไรสระอะไรเอาเอาฟังให้ดีสระอะไรคะสระอะไรสระอะนะคะบอกแล้วว่าผสมด้วยสระสระอะคะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ